ำหรับชุดแข่งขันนะครับมีความสำคัญกับทีมกับนักกีฬานะครับนอกจากจะเรื่องของความสวยงามก็เป็นเรื่องของความสะดวกสบายในการสวมใส่นะครับนักกีฬาสวมใส่แล้วเนี่ยจะต้องมีความกระชับแล้วก็สามารถระบายเหงื่อได้ดีไม่ทำให้นักกีฬาเนี่ยอึดอัดก็ทีมไทยก็โชคดีที่เราได้ร่วมงานกับแกรนด์สปอร์ตแกรนด์สปอร์ตเองก็พยายามที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าพัฒนาชุดแข่งขันของนักกีฬาเนี่ยให้มีมาตรฐานได้รับมาตรฐานสากลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทีมชาติไทยในช่วงหลังๆนี้นะครับตื่นเต้นนะครับเพราะว่าในทุกปีเนี่ยแกรนด์สปอร์ตก็จะออกแบบชุดแข่งเป็นเอกลักษณ์ของทีมในแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไปสวยค่ะดูจากเนื้อผ้าแล้วก็ไม่หนาแล้วก็ไม่บางเกินไปออนคิดว่าน่าจะใส่แล้วก็ซับเหงื่อได้ดีอะค่ะพอสวมใส่แล้วรู้สึกว่าผ้ามันลื่นและผ้ามันนิ่มใส่แล้วรู้สึกสบายแล้วก็น่าจะระบายเหงื่อได้ดีค่ะช่วยให้เรามีความคล่องตัวมากขึ้นเพราะว่าวอลเลย์บอลของผู้หญิงนี้อาศัยการเคลื่อนตัวในสนามค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ทำให้เรากระชับเวลาเราเคลื่อนตัวค่ะก็แกรนด์สปอร์ตก็ได้มาถามความคิดเห็นของเราว่าแบบลายอย่างนี้ชอบไหมชอบลายไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแชร์ความคิดด้วยกันนะคะพี่ทางแกรนด์สปอร์ตก็มาปรึกษาว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงเขาก็พยายามปรับสิ่งที่นักกีฬาต้องการเวลาใส่ชุดแข่งที่มันสบายใจอ่ะมีผลในการแข่งขันได้เต็มที่อ่ะสำหรับในปีนี้นะครับทีมเราความพร้อมในเรื่องของเทคนิคเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในระดับนะครับนักกีฬาบางคนเรื่องของร่างกายอาจจะมีการบาดเจ็บบ้างแต่ตอนนี้เราก็ทำกายภาพนะครับฟื้นฟูให้นักกีฬาของเราเนี่ยมีความพร้อมนะครับเราก็จะพยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเป้าหมายในปีนี้ค่ะก็จะมีแมตช์ใหญ่ระดับโลกก็จะมีวอลเลย์บอลแล้วก็เอเชียนเกมชิงแชมป์โลกแล้วก็ MVP ครับค่ะตั้งเป้าหมายให้เดินไปถึงเป้าหมายให้ได้ดีที่สุดอย่างตอนนี้เราคิดว่าเราไม่ว่าจะทีม A หรือทีม B เรามีความคาดหวังว่าในการแข่งขันแต่ละแมตช์แต่ละครั้งเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอย่างความพร้อมเราก็คิดว่าเรามีความพร้อมที่เพียงพอแล้วค่ะในทุกแมตช์ที่เราลงแข่งขันเนี่ยทุกคนก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่ส่วนตัวแล้วหวังในทุกๆแมตช์ค่ะก็จะเอาชนะให้ได้เป็นของขวัญให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแฟนๆติดตามชมติดตามเชียร์พวกเราส่งกำลังใจมาให้พวกเราเยอะๆนะคะก็อยากจะฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกคนค่ะก็ช่วยติดตามผลงานของเราด้วยนะคะก็ฝากติดตามทุกๆแมตช์แล้วนะคะก็อยากฝากแฟนคลับทุกคนนะคะที่ติดตามเชียร์พวกเราก็ขอให้ส่งกำลังใจมาให้พวกเราเยอะๆค่ะแล้วเจอกันอย่าลืมเชียร์มันแน่นอน